นายอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตกล่าวถึงกรณีที่มีผู้ยื่นถอดถอนให้พ้นจากตำแหน่งกกตต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชและยังจะฟ้องตามมาตรา157รวมถึงกรณีการส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะว่า ส่วนตัวพร้อมรับทราบและเคารพในทุกความเห็นของทุกคนที่แตกต่างเพราะก่อนหน้านี้เคยพูดไว้ถึงความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่และทำงานด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมซึ่งขึ้นอยู่กับผู้พิจารณาว่าจะเห็นอย่างไรดังนั้นจึงไม่หวันว่าจะถูกยื่นตรวจสอบหรือถอดถอนดังกล่าวเพราะถือเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพของผู้ที่มีความเห็นต่างที่มองว่าการทำงานของกกตเกิดความผิดพลาดก็มีสิทธิตรวจสอบได้ ส่วนตัวพร้อมให้ข้อมูลกับหน่วยงานทุกหน่วยหากเครียดกกตเข้าไปชี้แจง <c oughs> ซึ่งผลการพิจารณาขึ้นอยู่กับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องประธานกกตยังบอกว่าได้มอบหมายให้สำนักงานกกตไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม,ตมถึงสาเหตุความล่าช้าของการส่งบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรจากประเทศนิวซีแลนด์กว่า1 5 0 0ใบที่มาไม่ทันการนับคะแนน และให้ตรวจสอบว่ามีผู้ใดบ้างที่ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีนี้เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป